ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ไปซื้อไม้พยุงเดินมาให้ใหม่ค่ะพอได้ก็เดินเลยค่ะก็เดินดีขึ้นค่ะเดินคล่องตัวกว่าสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นใช้ไม้พยุงเดินค่ะ